ไปวัดตะคงมาเหรอคะได้หรือยังคะเงินได้ได้แล้วซื้อแล้วซื้อแล้วเลขอะไรคะคุณลุงเข้ามาวันก่อนคนที่ถูกเขาก็มาเห็นสี่จุดว่าสี่ห้าสี่ห้าไปวัดตะคงได้2 2 9สองเก้าวัดเราได้สี่ห้าวัดเทพชัยมงคลวัดตะคงได้สี่ห้า29นะคะท่านผู้ชมขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะก็ซื้อเรียบร้อยแล้วมีโชคบ่อยๆส่วนใหญ่มาจากต้นทองนะคะได้โชคจากต้นทองบ่อยๆครับนี่อะไรคะเห็นที่ไหนใบพายอ๋อเห็นตรงไม้พายครับเห็นไหมข้างล่างนี่07ไหมตรงไหนคะอันไหน07 07ต้องมองกันนะเพิ่งเห็นเมื่อกี้แหละเพิ่งเห็นใช่ไหมพายเมื่อเช้าได้โชคจากไม้พายตลอด07ใช่ไหมคะครับสวยมากมองมองเห็นเลยค่ะคืนวันนั้นก็36เนาะชัดชัดจริงจริงครับสวัสดีค่ะคุณยายนะคะมาจากไหนกันคะคุณยายมาจากอำเภอเฉลิมมาจากอำเภอบางบางเวทบางอำเภอเฉลิมตำบลพลโกอำเภอเฉลิมจังหวัดบุรีรัมย์ดีใจจังคุณยายอายุเท่าไหร่คะ74แล้วอู้ทำไมยังสวยอยู่เลยเอาคุณยายก็คุณยายตอนนั้นที่มาคือมาครั้งแรกนี่ช่วงไหนคะช่วงไหนช่วงที่มีหมอเข้ามาลงอ๋อมีฝนตกฝนตกอ๋อตอนที่เข้าทรงมาอยู่ตรงป่านั่นใช่ไหมสวนยางแล้วก็เจอพายุฟ้าผ่าเออนะอ๋อยายอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ดีใจจังอยู่ในรุ่นแรกนี้แสดงว่าแฟนคลับพันแท้เลยนะเรามีบุญวาสนาต่อกันเลยมาเจอกันวันนี้ที่หนูโดนผีหลอกเนาะในวันนั้นคุณยายก็มาพอดีรุ่นแรกโอ้ดีใจมากๆดีใจนะคะคุณยายที่ได้เจอกันส่วนใหญ่คุณยายมาขอโชคหรือว่ามาทำบุญมาทำบุญมากขอโชคหลานพามาค่ะส่วนใหญ่ก็พามาทำบุญนะคะก็อยากมาก็เลยวันนี้มาทำอะไรกันคะวันนี้ก็ได้ยินแต่เสียงหนูนี่แหละพูดพอดีมาเห็นตัวจริงแล้วนี่ขอบคุณมากมากค่ะยังไงก็ฝากบอกต่อสร้างบุญสร้างพระเจดีย์กันนะคะฝั่งนี้ก็ตอนนี้ก็ยังขาดงบประมาณฝากบอกต่อกันเนาะขอเล็กน้อยกันมาช่วยกันสร้างวัดเพราะไอ้นั่นก็ปูแล้วมาเนี่ยสาธุสาธุสามตัวตรงๆขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณอยู่ไหนมีสุขมีหลับใจเรื่องหลับเรื่องมีสุขเรื่องลูกหายยากบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเปรวาดวงสมพงษ์กันได้งาน17ปีกับกันโอเคค่ะถุงบอกว่าใครจะเอาก็เอาเด้อควายนี่ไม่เอาแล้ววันนี้จะขอมาทำบุญที่นี่โอ้ยสาธุสาธุโอเคโอ้พี่หลีได้ท่านนี
าไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะวันนี้แอดมินนะคะก็มาเจอกับแฟนคลับนะคะ FC ตัวจริงคุณยายตั้งแต่นำเรือขึ้นมาช่วงที่มีหมอดูนะคะมาตรงจุดตรงโน้นนะคะวันนี้ได้พบคุณยายแต่ที่สำคัญเลขรถทะเบียนนะคะเฮงมากมากค่ะขอให้คุณยายเดินทางกลับอย่างปลอดภัยเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทะเบียนคุณยายกันท่านชมมองเห็นก็จดไว้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันเมื่อกี้รับรองค่ะคุณยายนี่คือเป็นสายบุญฮะมาตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่มีการสร้างนะคะคุณยายมาก็ตกใจเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะในวัดก็ด้วยแรงศรัทธาของท่านผู้ชมที่มีโชคแล้วก็มาร่วมทำบุญกับที่วัดเทพชัยมงคลและขณะนี้นะคะท่านผู้ชมที่ทางวัดนะคะยังไม่มีปัจจัยครบนะคะตอนนี้ยังขาดทุนทรัพย์อีกประมาณ1ล้านขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างพระบรมสารีริกธาตุนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณ 60-70% ค่ะท่านผู้ชมก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะแล้วก็จะมีการสร้างองค์พระยานาคนะคะแล้วก็ทาสีตกแต่งนะคะก็ยังต้องของบประมาณจากผู้ใจบุญทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นที่ว่ามีการกดถ่ายภาพที่ในคืนวันวันพระใหญ่ค่ะวันพระใหญ่สารบูชาค่ะวันนั้นก็หญิงเนาะกับพี่นิวัฒน์นะคะก็จะตั้งใจจะมาทําข่าวเวียนเทียนกันนะคะแต่ผลสุดท้ายก็เจอผีหลอกพูดง่ายๆผีหลอกแต่พอไปดูในกล้องก็เหมือนเป็นกุมารทองนะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะว่าวิญญาณยังอยู่ไหมคะวิญญาณอยู่ครับผมมั่นใจว่าเป็นลูกของคนที่เสียชีวิตนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีคนท้องด้วยที่เสียชีวิตอ๋อมีคนท้องด้วยประมาณกี่เดือนคะท่านผู้ใหญ่ประมาณ3เดือนดีเลยง่ายจะใช่ครับแสดงว่าเขาจะต้องมาสื่อสารอะไรเราสักอย่างมาบอกอะไรสักอย่างในวันคืนพระใหญ่วันนั้นแล้วเขาเหมือนเป็นน่าจะเป็นเด็กค่ะที่เล่นเพราะว่ากดเปิดกดเปิดอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็เห็นตัวเขาชัดเจนนะคะในกล้องจนหญิงมาทำบุญกับหลวงพ่อเมื่อวานนะคะรีบมาแล้วก็ถึงได้เห็นเชื่อว่าวิญญาณยังอยู่ไหมคะเชื่อมีหลังจากที่เห็นกุมารเมื่อกี้คุณยายเห็นด้วยไหมคะจ้ารู้สึกยังไงบ้างเห็นไหมขนลุกเลยใช่ไหมรู้สึกมีเห็นไหมคนลุกจริงๆแค่จับเปรี้ยวเลยนะใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ทำบุญให้เขานะคะก็คนลุกเดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะว่าของจริงค่ะเชื่อว่าเป็นลูกของเขานะคะวิญญาณทั้ง5เนาะผู้เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นดีใจไหมคะที่เขาก็มาอยู่รวมกันที่วัดดีใจครับดีใจรวมกันแล้วก็มาช่วยสร้างวัดพวกเรานะคะค่ะตอนนี้ทางวัดยังต้องการอะไรบ้างคะโดยเฉพาะนะครับพระเจดีย์ต้องการกำลังทรัพย์จากท่านผู้ใจบุญนะครับทุกท่านนะครับได้ช่วยเหลือคนเล็กคนน้อยนะครับเพื่อสร้างพระเจดีย์ให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อที่จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับไปประดิษฐานครับก็เมื่อกี้นะคะบังเอิญว่าพี่โกงนะคะซึ่งเป็นผู้ที่โชคดีมากๆเลยนะคะในวัดเทพชัยมงคลที่วันนี้นะคะพี่กงก็พาหญิงไปดูเห็ดท่านผู้ใหญ่คะตอนนั้นเห็ดที่ว่าพังไปแล้วเนาะใช่ครับพังไปแล้วแล้วก็เป็นเห็ดเงินล้านใช่ไหมคะให้โชคมาเยอะมากๆวันนี้ก็พี่กงเห็นเลขอะไรคะ3ตัวกับ025 025 3ตัวนะถ้า2ตัวชัดเจน25โอ้ยขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ